นั่งเรียงกัน3คนหน่อยสิต้นพี่ต้นออกมาก่อนพี่น้ำแข็งออกมาก่อนนั่งนี้มันก็ได้ลูกเชิญพี่ปุ้มเลยครับรู้สึกยังไงกันบ้างลูกปากเหวครั้งแรกในชีวิตในนาทีนั้นบนเวทีนิวดูงงๆตอนที่เขาเรียกชื่อวีซีดูงงๆรู้สึกยังไงงงว่าพี่ปอว่าไม่ออกไม่ออกหนูก็ไม่เข้าใจว่าไม่ออกอะไรไม่ออกไปข้างหน้าหรือว่าไม่ออกไม่ออกจากบ้านอะไรอย่างนี้หนูก็ไม่เข้าใจอะหนูก็ยังงงอยู่ว่าเขาเรียกทำไมก็เลยรู้สึกงงๆอยู่เนาะแต่ก็ไม่ได้แบบจะเสียใจอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เรื่องพี่มาร์คมันก็แบบอะไรเงี้ยออกไปก็มีเพื่อนไปด้วยกันไม่เป็นไรกินนะคะก็จริงๆเลยกินคิดไว้อยู่แล้วครับว่าแบบว่าถ้าสมมติว่าได้เข้า12คนกินก็คงเป็นคนแรกที่แบบจะได้ออกไปแต่กินก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะแต่ก็เคยแอบคิดเอาไว้แล้วก็พอเมื่อวานโชว์เสร็จปุ๊บก็รู้สึกว่าตัวเองคงได้ออกแต่ก็แล้วก็ได้ออกมายืนจริงๆก็กินตอนนั้นไม่ซีเรียสเลยเพราะกินว่ากินเต็มที่ที่สุดแล้วครับแบบกินก็เลยไม่เสียดายแล้วกินก็เตรียมใจไว้แบบค่อนข้างมากครับว่าถ้าจะต้องออกไปนี่คือเต็มที่แค่เห็นเพื่อนเห็นคนที่เชียร์เรากินก็ว่ามันก็คุ้มแล้วแล้วกินก็เต็มที่ก็ไม่เสียใจครับแล้วถึงวันนี้ยังมีแบบความรู้สึกอะไรค้างคาอยู่ปะว่าแบบเฮ้ยทำไมวะอะไรเงี้ยไม่ครับไม่หน่อยเนาะไม่ถ้าหน่อยคงเป็นเรื่องของโชว์ส่วนตัวของตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยน่าจะกินไม่เครียดเลยว่าแบบออกมายืนต้องเป็นอะไรที่เครียดครับแต่เครียดเรื่องส่วนตัวของตัวเองหนูก็คิดไว้อยู่แล้วค่ะแต่ตอนหนูเดินออกมาหนูรู้สึกภูมิใจนะหนูแล้วหนูก็แอบรู้สึกสะใจด้วยไม่รู้ทำไมแต่รู้สึกว่าหนูแบบหนูสะใจให้หนูแบบใส่เต็มแล้วหนูออกหนูก็ไม่เสียใจเลยจริงๆคือแบบหนูภูมิใจด้วยที่หนูแบบว่าก็ทำแบบทำสมที่หนูตั้งใจแล้วแล้วก็หนูก็เดินออกมาด้วยความภาคภูมิใจในตัวเองด้วยค่ะแต่ลึกๆก็ไม่ได้อยากออกหรอกก็อยากบอกนะคะลูกว่ามันอย่าทำให้เราต้องใจเสียมันเป็นไปตามเกมนะคะมันก็ต้องมีการเรารู้อยู่แล้วว่าต้องมีคนออกแต่วีคเนี้ยโชคดีที่ไม่มีใครออกก็ครูอยากให้เราจำวินาทีนั้นไว้เป็นแรงผลักดันเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วคนที่ยังไม่เคยไปยืนตรงนั้นน่ะจะนึกไม่ออกหรอกเหมือนคนที่ออกจากบ้านไปแล้วเหมือนกันถ้าวันไหนที่เราต้องเป็นคนออกไปอ่ะแล้วเรามานั่งนึกเสียดายว่าตอนอยู่ในบ้านเรายังไม่ได้ทำอะไรมันไม่ทันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งของเราที่ได้ไปยืนตรงนั้นบรรยากาศเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงได้สัมผัสแล้ว ได้เปรียบชาวบ้านเขาขั้นหนึ่ง คนอื่นไม่ได้รับรู้บรรยากาศตรงนั้นเนาะแล้วก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปให้เต็มที่ที่สุดนะคะทำอย่างที่ครูบอกอะว่าทำทุกโชว์ทำทุกวีคที่เราอยู่ในบ้านนี้ให้เหมือนเป็นวีคสุดท้ายแล้วเราจะมีแรงฮึดก็อยากเป็นกำลังใจให้ คือเรื่องบอกพูดอยู่เสมอว่าเรื่องผลโหวตมันเป็นเรื่องที่เราไปคอนโทรลไปกำหนดไปกะเกณฑ์อะไรไม่ได้แล้วบางทีมันก็ไม่มีเหตุมีผลด้วยครูอยู่มา6รุ่นบางทีก็พอประกาศผลโหวตมาก็นั่งมองหน้ากันปาดน้ำตากันไปแล้วก็รู้สึกว่าทำไมแต่มันไม่มีคำตอบยิ่งไปหาคำตอบในเรื่องที่มันไม่มีคำตอบมันจะยิ่งทำให้เราบ้าไม่มีประโยชน์เพราะนั้นโอเคก็รู้ว่าประมาณนี้มันอาจจะแบบเพราะโจทย์เพลงเพราะเรื่องในบ้านหรือเพราะแฟนคลับที่มาเชียร์เราอำนาจการซื้อต่ำอะไรเงี้ยเงินหมดหรืออะไรเงี้ยมันเป็นไปได้หมดแหละ
นะเพราะฉะนั้นเอาเถอะไม่ว่าเขาจะส่งเราเรียนด้วยกำลังเงินมากหรือกำลังเงินน้อยแต่ทุกคนก็มีคะแนนบวกทั้งสิ้นแล้วทุกคนที่เขากดบวกให้เราอ่ะเขาก็อยากให้โอกาสอยากให้กำลังใจเราเสมอถึงแม้ว่าสมมติเขาจะรู้ว่ากดให้เราแล้วยังไงก็ไม่แซงยังไงก็สู้คนอื่นไม่ได้แต่เขาก็ยังให้ซึ่งเป็นการให้ที่เขาหวังอะไรตอบแทนหรือเปล่าเขาไม่รู้จักเราอ่ะสิ่งที่เขาหวังจะได้เห็นจากเราก็คือการเรียนรู้และพัฒนาการเป็นคนที่ดีมีน้ำใจมีระเบียบวินัยมีความขยันมีความมุ่งมั่นนั่นแหละคือรางวัลที่เราจะคืนให้กับเขาได้แต่ที่มันเป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดก็คือโชว์บนเวทีเพราะเขาก็จะได้ดูเราเขาก็คาดหวังว่าเรามีสิ่งที่เขาชอบเขาอยากอาจจะดูกรีนร้องโชว์เขาเขาอาจจะดูอยากจะฟังเสียงพระแพรและพลังของพระแพรอาจจะดูความสดใสของนิวนั่นน่ะคือสิ่งที่เขาคาดหวังมากที่สุดละจากการที่เขาควักตังมาบวชให้กับเราเพราะนั้นถึงแม้ว่าคะแนนโหวตเราอาจจะน้อยกว่าคนอื่นในสัปดาห์นี้แต่ความรักของคนที่โหวตให้กับเราไม่แพ้คนอื่นเข้าใจใช่ไหมเข้าใจไหมแบบว่าเขาไม่ได้รักเราน้อยกว่าคนที่โหวตให้คนอื่นซึ่งตรงนั้นมันคือสิ่งสำคัญมันคือคุณภาพปริมาณอาจจะสู้ไม่ได้แต่คุณภาพครูเชื่อว่าทุกคนได้รับจากคนที่ให้กำลังใจเราไม่แพ้กันเลยเพราะนั้นไม่มีประโยชน์ที่จะไปคิดว่าคนชอบเราน้อยหรือเราโชว์ไม่ดีไม่มีประโยชน์เลยสิ่งที่จะมีประโยชน์ก็คือจะทำยังไงให้คนที่โหวตให้เราอ่ะเขาภาคภูมิใจว่าเขารักคนที่ไม่ผิดเขาเชื่อมั่นในตัวเราเขาให้โอกาสเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเขาคิดไม่ผิดนั่นคือสิ่งสำคัญที่อยากให้ทุกคนโดยเฉพาะ3คนนี้เป็นเรื่องของกำลังใจให้เติมเต็มกลับมาแล้วครูก็เชื่อว่ามาร์คก็ไม่อยากเห็นใครอ่อนแอมาร์กก็ไม่อยากเห็นใครท้อถอยเพราะเขาเป็นคนเข้มแข็งเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเข้มแข็งอย่างเขาอย่างน้อยเขาก็มีประโยชน์ที่เขาเป็นแบบอย่างของคนที่ผิดพลาดไปแล้วสำนึกขออภัยแล้วก็แสดงความรับผิดชอบอย่างเด็กอายุ17จะทำได้เพราะฉะนั้นเรายังอยู่เรายังมีโอกาสเรายังทำความฝันเขาได้นะครับก็ถ้าไม่รู้จะคิดถึงใครละก็คิดถึงมาแล้วผมก็เชื่อว่ามาก็คงมีความสุขถ้าเห็นพวกเราเก่งขึ้นมาก็คงมีความสุขถ้าเห็นพวกเราไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมเขาเป็นคนที่แบบคล้ายๆกับฝรั่งอ่ะคือจะไม่อยากเอาเรื่องไม่สบายใจไปให้คนอื่นขอเก็บไว้คนเดียวดีกว่าเพราะฉะนั้นเราอ่ะอยู่กันตั้ง12คนแต่เขาอ่ะไม่ได้อยู่กับพวกเราเขาก็คงอยากเห็นเราแบบเรายังอยู่กันเป็นกลุ่มเข้าใจป่ะพลังมันต้องเยอะกว่าเขาสินะก็ทุกคนเลยแต่ที่เรียกมาคุยไม่เรียกมาคุยที่อยากให้กำลังใจ3คนนี้เป็นพิเศษเพราะมันเป็นครั้งแรกที่เราได้รู้ว่าเฮ้ยคะแนนเราน้อยอ่ะต้องออกไปยืนอะไรเงี้ยซึ่งครูว่าถึงใครไม่คิดหรือคิดได้หรือคิดยังไงครูว่ามันก็อาจจะมีผลแหละขนาดครูยังมีผลเลยก็เนาะรู้นะว่าต้องคิดยังไงรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงต่อรู้ใช่ไหมว่าจะทำอะไรเพื่อมาร์คได้เรายังทำเพื่อเขาได้ทำซะช่วยกันครับเกาหลีไม่ยากเกินไม่ยากเกินความสามารถขอพูดถึงโจทย์วีคนี้นะคะเมื่อตอนซีซั่น5จำได้ไหมคะที่โบออกไปแล้วโบก็พูดกลับมาที่โบเขาบอกว่าคือพอเขาต้องออกไปแล้วเขาก็ดูเพื่อนๆในบ้านที่ตอนนั้นคือมันเป็นช่วงที่เป็นวีคที่ทุกคนเริ่มล้าเริ่มหมดแรงเริ่ม
เริ่มรู้สึกท้อเหนื่อยต่างๆนานามันเริ่มโถมเข้ามาแล้วก็หมดกำลังใจแล้วโบเขาก็พูดมาคำหนึ่งว่าให้ทำแทนเขาด้วยเพราะว่าเขาอะอยากได้โจทย์อะขณะเขาอยู่ข้างนอกอะเขายังอยากได้รับโจทย์เขารู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้โจทย์มันคือสิ่งมีค่านะคะเพราะฉะนั้นรักในโจทย์ของเราเถอะครูไม่อยากได้ยินใครบ่นว่าอย่างงู้นอย่างนี้